Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2022 Series เติบโตในความบริสุทธิ์วันที่6ความรักเริ่มจากพระเจ้าคุณธรรมอันใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนคือความรักเปาโลบอกเราเช่นนั้นในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองกาลาเทียความรักเป็นผลแรกสุดของพระวิญญาณหรือกล่าวได้ว่าผลพระวิญญาณอื่นๆนั้นเป็นภาพขยายที่สำแดงให้เราเห็นถึงความจริงและการมีอยู่ของความรักที่แท้จริงความรักของเราที่มีให้แก่ผู้อื่นนั้นล้วนแต่บังเกิดจากความรักของพระเจ้าทั้งสิ้นใน1ยอห์นบทที่4ข้อ20กล่าวว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรักพระเจ้าสุดหัวใจแต่กลับเกลียดชังเพื่อนบ้านเพราะทั้งสองสิ่งนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ความสัมพันธ์ในแนวนอนของเรากับเพื่อนบ้านนั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในแนวตั้งระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะหัวใจของคุณธรรมคริสเตียนหัวใจของการชำระให้บริสุทธิ์นั้นคือการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บ่มเพาะผลแห่งความรักให้เติบโตขึ้นในชีวิตของเรา1ยอห์นบทที่4ข้อ7ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าคำถามในวันนี้คือเราจะตอบสนองในความรักได้อย่างไรเมื่อมีผู้อื่นทำผิดต่อเราประการแรกเราจำเป็นต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะถูกปฏิบัติอย่างผิดๆและถูกเข้าใจผิดนี่เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดความเชื่อเพราะพระคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ให้แก่เราแล้ว1เปโตรบทที่4ข้อ14ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านเราถูกเรียกให้แบกรับความบาดเจ็บและความโศกเศร้าจากคำก่นด่าด้วยความอดทนด้วยความรักและด้วยความอ่อนสุภาพดังเช่นพระเยซูนี่คือสิ่งที่มาพร้อมกับความเป็นคริสเตียนเพราะเราถูกเรียกมาให้เรียนแบบพระคริสต์และขณะที่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เราก็กำลังถูกปั้นให้เป็นไปตามพระฉายของพระองค์มากยิ่งขึ้นในพระกิตติคุณทุกเล่มเราได้เห็นภาพพระเยซูทรงอธิษฐานขอการอภัยเผื่อผู้คนที่ทำร้ายพระองค์พระเยซูทรงปราศจากบาปและทุกข้อกล่าวหาที่พระองค์ได้รับก็ล้วนเป็นความเท็จแต่เราไม่เหมือนพระองค์อาจมีบางข้อกล่าวหาของเราที่เป็นความจริงเรามิอาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครวิจารณ์ฉันได้เพราะฉันอยู่เหนือทุกคำวิจารณ์และแม้จะมีคำวิจารณ์ที่เป็นความจริงเราก็กลับโกรธเราบาดเจ็บและขมขื่นมัทธิว5ข้อ11กล่าวว่าเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขกลับกันพระเยซูทรงยอมอดทนพระองค์ทรงสุภาพอ่อนโยนและทรงกรุณาไม่เคยมีสักครั้งที่พระองค์แสวงหาการแก้แค้นเพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์และดีพร้อมดังที่ในโคโลสีบทที่1ข้อ15บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างแม้เราจะไม่มีวันไปถึงคุณธรรมในระดับเดียวกับพระเยซูในโลกนี้ได้แต่เราถูกเรียกมาให้สำแดงความเป็นเหมือนพระคริสต์
เราจำเป็นต้องสำแดงพระวิญญาณองค์เดียวกันผู้ทรงประทับอยู่ในพระองค์พระเยซูทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราและพระองค์ทรงเรียกเราให้หล่อเลี้ยงและบ่มเพาะผลแห่งพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ในชีวิตของเรากาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนทำผิดต่อเราขอบพระเจ้าทรงช่วยให้เราบ่มเพาะการตอบสนองที่สะท้อนความรักของพระองค์ต่อผู้อื่นได้ในทุกวันให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักมั่นคงของเราเราขอบคุณที่เราพบความรักและพระคุณได้เสมอในพระองค์ขอทรงช่วยให้เราตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ได้ด้วยความรักให้เราเป็นกระจกที่จะสะท้อนความรักของพระองค์ให้โลกนี้ได้เห็นเพื่อคนทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เพราะความดีงามและความรักของพระองค์เรื่อยไปเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูเอเมน